การสอบผาคอในการสอบอาชีวะสำคัญมากเพราะต้องสอบสอนอืกี่ชั่วโมงค่ะอาจารย์วันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะกี่ชั่วโมงนะครับนะก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับตารางติวว่าอย่างนั้นนะครับนะวันนี้เป็นการติว EP พสองแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับ คุณครูน่าจะรู้หลักสูตรสอบกันเรียบร้อยแล้วว่าต้องสอบอะไรบ้างนะครับอาจารย์ก็อธิบายไปใน E ีพีหนึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้เจอกับวิทยกรพี่ๆวิทยกรเนี่ยหลายท่านแล้วนะครับนะทุกคนเจอใครไปบ้างแล้วตารางติวใช่ไหมทุกคนเจออาจารย์แก๊ปไปหนึ่งีีแล้วนะครับเจอภาษาไทยไปแล้วเจออาจารย์เทพไปหนึ่งีีแล้วนะครับวันนี้เป็นอาจารย์แก๊ป EP ีที่สองนะครับคุณครูจะเจอกับอาจารย์แก๊ปประมาณห้าหกครั้งถ้าจําไม่ผิดหนึ่งสอง 3 4มสวันเวน้นวันเลยสัปดาห์นี้นะครับวันเว้นวันเลยหนึ่งส,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 สี่ห้าหนี่จะเจอกับอาจารย์แก๊ปหกครั้งด้วยกันนะครับนะ,ะเราก็จะมาตะลุยข้อสอบวิชาภาคกอคณิตศาสตร์กันนะครับนะกับเวลาตามที่อาจารย์แจ้งไว้ตรงนี้นะครับเอกสารก็เหมือนเดิมครับใครมีอยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาเลยนะครับใครยังไม่มีก็กดลิงก์ได้นะครับมีลิงก์อยู่นะฮะสามารถอขอที่ทีมงานได้นะครับนะ อ่าโอเคครับสวัสดีทุกคนครับอ่าสวัสดีพวกเราหลายๆคนเลยอ่ uh, แท็กเพื่อนด้วยขอบคุณครับคนที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากครับผมนะอ่ะ uh, ทุกคนวันนี้ยาวๆครับนะครูนัทพลอ่โอเคพวกเราสู้อจาจะกันสู้นะฮะอ่มีข้อสอบวิชาเอกขัดแคลนไหมครับนะเอ่อวิชาเอกอาจาร,ร,รย์ติวเอกคณิตครับนะอาจาร,รย์ติวเอกคณิตอาจาร,รย์ก็มีแต่เอกคณิตนะฮะอ่าส่วนใหญ่เอกอื่นๆก็คงต้องหานะครับนะถ้าเอกขัดแคลนนี่ยิ่งไม่มีใหญ่นะครับนะอาจารย์เอกหลักๆก็มีอยู่ นะครับนะหลายละเอกเลยมีอยู่ลองทักมาที่เพจก็ได้นะครับเนะเพราะว่าวิชาเอกก็สําคัญพอสมควรนะครับ mm hmm. ทบทวนอีกอันนึงก่อนจะเริ่มติวนะครับในไฟล์เอกสารทุกคนที่ได้ไฟล์ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะได้อยู่ในกลุ่มลับนะหรือคนที่ซื้อชีตไปนะครับทุกคนจะมีไฟล์ภาคอนี้นะครับย้ําอีกครั้งนึงนะครับการสอบภาคอในการสอบอาชีวะสําคัญมากเพราะต้องสอบสอน คะแนนตรงนี้ต้องสอบสอนแบบจร um ิงจังไม่เหมือนสอบปถอแล้วนะครับสอบสอนแบบจริงจังเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีแผนการสอนอาชีวะเพราะหลายๆคนไม่ได้มาจากสายอาชีวะหลายคนมาจากสายหลักสูตรแกนกลางก็คือสอบถอนะครับนะเราอาจจะการเขียนแผนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวเพราะฉนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมีแนวทางตรงนี้ให้นะครับนะหลายๆเอกเนี่ยมีหมดเลยนะครับนะเอกช่างโยนตเอกนู่นมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งใกล้วันสอบเดี๋ยวจจะลงให้ตอนสอบเสร็จ นะครับตอนนี้ยังเป็นไฟล์ว่างๆอยู่นะครับเป็นโฟลเดอร์ว่างๆอยู่นะก็เลยยังไม่ได้อัปเดตนะครับนะเดี๋ยวรอนะครับนะใครมีชีตอยู่แล้วก็มีลิงก์อยู่แล้วอะนะครับเปิดตรงนั้นได้เลยนะครับนะเอาละทุกคนครับหลายคนน่าจะเข้ามาพร้อมกันแล้วแหละนะครับวันนี้เป็น EP ีที่2ครับเราติวไปแล้วว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้างในชีตนี้มีข้อสอบอะไรบ้างนะครับนะอ่า สอบรอบที่แล้วก็สอนจริงจังมากคัะปทุมแล้วเมื่อก่อนจริงจังกว่านี้นะสอบประถอนี่เริ่มลดเกณฑ์ลงมาแล้วนะครับอันนี้จริงจังแบบจริงจริงอ่ะต้องถือสื่อถืออะไรไปด้วยนะครับนะหรือก็จริงจังเหมือนกันนะครับนะแผนการสอนลูกสูตร6หกเจ็ดไหมครับนะมีหมดเลยครับมีอยู่นะครับนะมีเขียนไว้นะครับก็เป็นของอาชีวะนะครับที่เขาใช้สอนกันที่คุณครูก็ใช้สอนกันนะครับนะมีอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาพักกอกับขอก่อนนะครับนะตัดพักคอทิ้งไปก่อน มองไปข้างหน้าก่อนนะครับมีภาคกอกับขอเอาให้แน่ก่อนนะฮะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์ทุกคนย้ํานะในไฟล์เนี้ยร้อยกว่าข้อตรงเนี้ยเป็นสนามอาชีวะจริงๆเป็นสนามสอบประถหกเจ็ดและเป็นสนามมสามแปดนะทำไมต้องเอามสามแปดมาก็พูดไปแล้วเพราะว่าธรรมศาสตร์ออกข้อสอบทําไมต้องเป็นสอบปรถหกเจ็ดก็ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบเราจะเรียนรู้ว่าเขาออกข้อสอบยังไงนะครับเรียนรู้ออกข้อสอบยังไง นะธรรมศาสตร์เขามีแนวประมาณนี้เราฝึกตามแล้วก็เนื้อหาอื่นๆถ้าใครได้อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อหาตามเนี้ยนะครับน้องสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากร้อยกว่าข้อตรงนี้นะครับนะออโอเคไหมนึออกภาพไหมแล้วก็หลายคนถามอาจารย์มากเลยว่าอาจารย์อนุกรมเนี่ยออกปกติไหมปกติการสอบครูอนุกรมก็ปกติอยู่แล้วนะครับนะ อนุกรมอะไรเนี่ยปกติอยู่แล้วความสามารถด้านเหตุผลปกติน้องเจออยู่แล้วนะครับนะน้องเตรียมตัวได้เลยในไฟล์นี้ก็มีอยู่ใช่ไหมพวกอนุกรมพวกความสามารถด้านเหตุผลนะ่ะคนทุกคนบินได้คนบางคนมีปีกอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณนะครับติวให้ผมตอนนี้ครูผู้ช่วยขึ้นบัญชีแล้วอ๋อเลยมาติวสอบอาชีวะต่อโอเคคุณครูครับขึ้นบัญชีก็ส่วนขึ้นไปอาชีวะก็ลุยต่อนะครับนะอ่า ขอไฟอีกรอบได้ไหมคะอ,อ,อยู่ในอ e ีเมลอยู่แล้วครับนะแล้วก็อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะฮะอ่าอ,อาจารย์คงก็ปีส่งตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอ่อวิทยาศาสตร์คนเยอะมากเลยค่ะอ่าสอบว่าเครียดแล้วสอสอนหนักกว่านะไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าเตรียมตัวดีเนี่ยไม่ต้องสนใจใคร200รกว่าอัตราเนี่ยไปอยู่แล้วนะครับเอกหลักๆนะแล้วก็หลายคนถามว่าอ่ะโอเคตรงนี้ออกข้อสอบหนูเข้าใจแล้วคณิตศาสตร์จะออกอะไรนะครับพี่บอกตามตรงนะ ถ้าพี่รู้ว่าเขาออกอะไรบ้างแบบจิ้มแล้วรู้เลยอะนะ,ะพี่ไม่ต้องมานั่งติวตรงนี้แล้วนะครับนะพี่ก็เลือกเฉพาะที่มันออกข้อสอบสินะแต่ไม่มีใครรู้ทุกคนติวเตอร์ทุกคนไม่มีใครรู้แต่ติวเตอร์ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ตีกรอบว่าข้อสอบมันออกอะไรบ้างแล้วก็ติวให้น้องอย่างใครอยู่ในกลุ่มลับเนี่ย4ี่ p เอีพเนี่ยเราตีกรอบมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยอย่าเลือกนะอย่าเลือกว่าอันนี้ออกแน่เลยอาจารย์อันนี้ออกไม่รู้ไม่มีใครรู้เข้าใจปหม ไม่มีใครรู้ครับทุกคนครับเพราะนั้นติวเตอร์ทุกคนเนี่ยติวด้วยประสบการณ์ก็จริงนะครับมีข้อสอบมาให้ฝึกฝนตามนั้นนะเราไม่รู้หรอกว่าออกอะไรเพราะนั้นพี่ก็ติวตามหัวข้อตรงนี้แหละนะครับนะอ่ะมาทุกคนเรามาเริ่มกันข้อที่เท่าไหร่วันนี้นะเราติวกันไปกี่หัวข้อแล้วเนี่ยข้อที่ยี่ิบสองนะครับติวไปถึงข้อยี่ิบสองละนะครับคราวนี้ใครทำมาก่อนแล้วน้องก็พิมพ์คำตอบได้เลยนะแต่พี่มาติวเนาะ พี่คมไม่ต้องมาเฉลยกอไก่ขอไข่ไม่ใช่สไตล์พี่แกป๊ปนะครับนะพี่ก็จะช่วยน้องวิคเคราะห์ข้อสอบไปด้วยนะครับใครที่ได้อยู่แล้วใครอยู่ในกลุ่มรับอยู่แล้วทําได้ทําไปเลยนะครับอ่ะมาทุกคนครับข้อที่ยีสิบสามข้อสอบสอสรอ,อบหกสี่นะครับนะหกสี 64, 65, นะ่หกห้าน่ะรอบเดียวกันนะครับข้อยีสิบสามครับเริ่มเลยอ่าถึงข้อยีิบสองครับคุณนัทผลขอบคุณครับนะอ่าโอเคคุณกูเกตบอกว่าคืนมาหอนสอประถมมสามแปด คอวงเล็บสองแม่นๆเลยค่ะนะเออคือการติวเดือนมาหอนอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับมันจะได้ฝึกฝนกันไปด้วยนะอ่ามาทุกคนครับฟาร์มแห่งหนึ่งมีสัตว์ทั้งหมดขารวมกันนะสามร้อยหกสิบขาจำนวนวัวและหมูรวมกันได้ห้าสิบตัวจะมีไก่เป็นจำนวนสองเท่าของวัวแล้ววัวจะมีกี่ตัวช้อยมียี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบทุกคนใครทำได้พิมพ์คำตอบมาเลยนะ แต่โจทย์สไตล์พวกนี้น้องเจออยู่แล้วในการสอบภาคกอคณิตศาสตร์เจออยู่แล้วพวสไตล์ไหนสไตล์ที่ต้องแก้สมการเนี่ยนะครับนะน้องเจออยู่แล้วนะครับถ้าใครแก้สมการเป็นน้นองแก้เลยนะครับนะแก้ไปเลยนะถ้าใครชอบแก้นะแก้เลยแต่ถามว่าพี่เคยสอนให้น้องแก้ไหมไม่ว่าจะไปเจอพี่ตอนติวคอร์สรับรองผลไม่ว่าจะไปเจอพี่ในคอร์สออนไลน์พี่เคยสอนน้องแก้ไหมให้วัวเป็น x ไม่เคยเลยสําหรับคนทั่วไปพี่ไม่เคยสอนเลยสมการน่ะพี่จะสอนยังไงครับนี่ครูทูตดาพง์เออหาคําตอบจากช้อยแทนช้อยง่ายกว่าถูกต้องครับนี่นี่คือสไตล์การติวนะครับแทนค่าช้อยง่ายกว่าอสําหรับใครที่ยังไม่รู้การแทนค่าชอยพี่แนะนํานิดเดียวนะครับโจทย์ถามอะไรช้อยก็เป็นอยนนั้นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามบัว ชอยก็ต้องเป็นวัวแสดงว่ายี่สิบสี่สิบหกสดิคือจํานวนวัวอ่าเราจะใช้การแทนค่าชอยนะครับแล้วทําไงต่อครับเอาชอยเนี่ยไปแทนนะเราจะไม่แก้สมการเราก็เริ่มครับโดยการทําไงครับแนวนอนเขียนชื่อตัวละครนี่หลายคนเป็นเอซตัวจริงจริงไหมเราแทนค่าชอย นะครับนะแล้วยิ่งคนที่ฝึกบ่อยๆแทนไวๆเนี่ยมองด้วยสายตาเนี่ยตอบได้เลยนะครับนะอ,อแทนปุ๊บปุบปบ๊ตอบเลยแนวนอนเขียนชื่อตัวละครจำได้ไหมข้อนี้มีแค่วัวหมูไก่เห็นไหมตัวละครวัวหมูไก่เราเขียนแนวนอนเลยวัวหมูไก่อ่าต่อไปช้อยข้อหนึ่งเริ่มช้อยข้อหนึ่งพี่จะทำทีละชอยนะครับทำทีละช้อยช้อยข้อหนึ่งตอบยี่สิบ อะไรยี่สิบเมื่อกี้คุยไปแล้วอะไรยี่สิบเขาถามอะไรเขาถามวัวแสดงว่าช้อยตรงนี้ต้องเป็นวัวแสดงว่าอันนี้ยี่สิบตัวนะฮะเพราะนั้นเราก็าเอายี่สิบเนี่ยไปหย่อนลงในช่องวัววัวอยู่ไหนใส่เข้าไปนะ,ะ,ะใส่ในช่องวัวหมายความว่าวัวมียี่สิบตัว่าเข้าไหมคุณครูสามแปดคอฝนแบบเข้มๆเลยค่ะนะเออใส่ไปวัวยี่สิบตัวคุณครูแล้วเรื่องนี้หนีไม่พ้นอะไร มันจะมาด้วยกันทุกเรื่องมันจะมีธรรมชาติของมันอย่างเรื่องนี้ก็มีธรรมชาติของมันนอกจากจํานวนตัววัวแล้วจํานวนหัววัวแล้วมันจะมีอะไรของวัวทุกครั้งครับมีอะไรทุกครั้งมันมาคู่กันพอมีหัวต้องมีขาถูกต้องว่ามีหัวต้องมีขาเพราะนั้นข้อนี้ปั๊บเราเห็นแล้วเฮ้ยวัวยี่สิบตัวว่ะมันมีกี่ขาใช้สแลตตรงนี้นะครับ พี่อาจจะไม่ได้ปูพื้นฐานอะไรมากนะครับนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องอ่านหนังสือมาพอสมควรแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก30วันก่อนสอบเนี่ยเราก็จะมาเรียบเรียงนะครับมาเรียบเรียงคําพูดพวกนี้แหละนะครับอ่ะต่อไปวัววัวตัวหนึ่งมีสี่ขาอยากได้ขาวัวว่า20ตัวมีกี่ขาเอา4คูณเข้าไปนะครับนี่คูณยีเป็น80ใส่ฟับเลยเห็นไหมได้วัวแล้วต่อไปพอได้วัวก็ต้องหาหมูกับไก่ให้ได้ นะครับโดยที่เราต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าเฮ้ยในคําพูดในโจทย์เนี่ยมีคําพูดอะไรสําคัญบ้างอะพี่ขอยดแยกสีนะทุกคนใครทําได้ตอบมาเลยนะตอบมาเลยนะนี่หลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะอะ่แต่พี่ขออนานะไปพร้อมๆกันนะทุกคนนะพอเราได้ปุ๊บข้อความที่หนึ่งครับสัตว์ทั้งหมดมีขารวมกันสามรอยหกสิบขาข้อความที่หนึ่งต่อไปข้อความที่สองสีม่วงจํานวนวัวและหมูรวมกันได้ห้าสิบตัวนะครับต่อไป ข้อความสีส้มครับไก่เป็นจํานวนสองเท่าของวัวนะทีบรรจุแล้วมาส่งกําลังใจให้น้องๆอ,อ๋อขอบคุณมากครับคุณครูนะค,ค,ครับนะคุณครูพลอยชมพูครับขอบคุณครับนะอ,อมีสามสีนี้ครับสีฟ้าสีม่วงสีส้มวันสอบน้องมีหน้าที่หาตรงนี้ออกมาให้ครบแล้วดูที่ว่าช้อยนั้นอะ่ะสอดคล้องกับสีทุกสีในโจทย์ไหม ถ้าช้อยนั้นสอดคล้องกับทุกสีในโจทย์นั้นตอบได้เลยเป็นคำตอบเลยเข้าไหมอ่าสปทอร่าสุดมีงูให้งงเล่นด้วยมี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 มมนี่ใครมีชีตแล้วอ่ะมีงูด้วยนี่ไหนเนี่ยงูงูไหนวะงูงูเอางูอยู่ไหนวะเนี้ยงูงูในชีตจะมีงูด้วยนี่นี่นี่ี่ เห็นปะเดี๋ยวติวกันเดี๋ยวติวกันเดี๋ยวติวกันนะแดดเย็นคอร้อยยี่หกนุ่นนะมีมีมาหมดเลยนะครับนะใส่มาเรียบร้อยนะครับนะไม่ต้องห่วงนะเอ่อข้อสอบมาทุกสไตล์ครับของธรรมศาสตร์มาหมดนะเพราะฉนั้นเราก็ต้องหาเอ๊ะหาหมูยังไงดีวะทุกคนหาหมูจากประโยคสีไหนดีทุกคนช่วยตอบหน่อยประโยคสีไหนดีสีฟ้าสีม่วงสีส้มหาหมูจากประโยคไหนดีแล้วก็ดูขารวมกันได้สามร้อยหกสิบขา นี่ได้ขาแล้วไอ้นี่ไม่รู้ขาไอ้นี่ไม่รู้ขาเพราะนั้นอันนี้ยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะหาหมูจากประโยคสีไหนครับสีส้มสีส้มไก่เป็นสองเท่าของวัวไาไก่เป็นสองเท่าของวัวเอออันนี้อาจจะได้ไก่นะแต่ตอนนี้อยากได้อยากได้หมูนะฮะเขาบอกว่าวัวกับหมูเนี่ยสีม่วงตรงนี้วัวกับหมูรวมกันได้ห้าสิบตัวคุณครู วัวในยี่สิบตัวแล้วเขาบอกวัวก,กับหมูรวมกันได้ห้าสิบตัวเพราะนั้นหมูต้องเท่าไหร่เท่านั้นครับสามสิบครับถึงจะได้รวมกันได้ห้าสิบตามที่โจทย์สั่งเห็นไหมต่อไปหมูมีกี่ขาเอาสี่คูณเข้าไปอยากได้ขาของหมูเอาสี่คูณนะฮะสามสิบคูณสี่สี่สามสิบสองศูนย์หนึ่งตัวเป็นร้อยยี่สีม่วงครับถูกต้องครับอ่ะต่อไปฮะต่อไปไก่ไก่ไก่เท่าไหร่ครับไก่เป็นสองเท่าของวัว คุณครูอาจารย์ถามเราดิสีส้มอ่ะไก่เป็นสองเท่าของวัวไขรมากกว่าไก่เป็นสองเท่าของวัวไขรมากกว่าไก่หรือวัวไก่เป็นสองเท่าของวัวแสดงว่าไก่มากกว่าสิถูกต้องไหมเพราะนั้นวัวมันยี่สิบไก่ต้องมากกว่าสองเท่าเลยนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ไก่เนี่ยวัวต้องเอามาคูณสองเพราะไก่มากกว่าไก่ค่ะไก่ค่ะโอเคอ่า เนี่ยคุณครูใครที่เพิ่งฝึกเนี่ยคุณครูต้องเรียบเรียงความคิดอย่างนี้ให้ทันนะครับนะเพราะวันสอบมันไวมากเห็นเพื่อนๆตอบไปไหมเพื่อนๆพ,พิมพ์คําตอบมาเนี่ยตอบกันไวมากนะครับกระบวนการคิดอย่างนี้ต้องไวนะครับอ่ะต่อไปวัวยี่สบครับคูณ2องไปไก่ต้องเป็น4ี่สิบอ่าไก่มากกว่าถูกต้องครับผมต่อไปหาขาไก่ต่อถ้าไก่4ี่สิบตัวมีกี่ขาคูณ2เข้าไป4ี่สิบคูณ2ครับ4ี่คูณสองเป็น80ดสิบได้ขาไก่แล้วต่อไหมต่อไหม ตอบไหมนี่คือช้ข้อเดียวนะตอบไหมเรายังขาดประโยคสีอะไรไอ้นี่ใช้ไปแล้วไอ้นี่ใช้ไปแล้วเหลือประโยคสีฟ้าว่าขาของมันต้องรวมกันได้สามรอยหกสิบขาจริงไหมใช่ไหมขาของมันรวมกันได้สามร้อยหกสิบขาจริงไหมไอ้ช้ข้อหนึ่งอะถ้าจริงตอบถ้าไม่จริงไม่ต้องตอบเข้าไหมเริ่มเอาขามารวมกันแปดสิบ ร้อขานะเว้ยช่องขานะเว้ยแปดสิบบวกร้อยยี่แปดิบวกร้อยี่เป็นสองร้อยนะครับสองร้อยบวกแปดสิ 80, เป็นแค่2อง้อยแปดสแต่เราต้องการส6 0สเพราะนั้นข้อนี้ตรงไหมไม่ตรงไม่ตอบนะครับเอเคป่ะ okay, ต่อไปข้อ2ครับไปต่อข้อสข้อหไม่ใช่แล้วนะไปข้อ2ต่อเนี่ยเราก็ไปอย่างไวทําแบบนี้กับทุกๆช้อยโอเคคือถ้าเราอ่านโจทย์เข้าใจแล้วเนี่ยทุกช้อย ช้อยจะมาอีกกี่สิบช้อยคุณครูก็ทําได้เห็นไ,ไ,ไหมครับอ่ะเริ่มครับช้อยก็สองครับตอบสี่สิบเอาสี่สิบไปใส่ที่ไหนที่เดิมเขาถามวัวนะแสดงก็ไปใส่ที่วัวอ่ะสี่สิบถ้าวัวสี่สิบมีกี่ขาคูณสี่เข้าไปสี่สิบคูณสี่สี่สี่สิหกศูนย์หนึ่งตัวอันนี้อาจต้องคิดเลขให้ไหวหน่อยนะทุกคนนะต่อไปเออเมื่อกี้เราหาหมูยังไงนะเมื่อกี้เราหาหมูยังไงนะ เราหาหมูยังไงนี่เราบอกว่าวัวกับหมูรวมกันได้ห้าสิบตัวนะครับไอ้นี่มันซัดไปแล้วสี่สิบตัวไอ้นี่ก็ต้องเหลือกี่ตัวครับสิบตัวเขออ้า okay, คมไถึงบอกไงฮะคุณครูเห็นวงเล็บด้านล่างไหมใครที่บอกว่าไม่ทันนะนี่ครับวันนี้ที่ติวเนี่ยไม่ใช่มานั่งปูพื้นฐานนี่พี่พูดละเอียดที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะจริงจงมันไวกว่านี้เยอะเลยนะเอ,อนะหลายคนติวปูพื้นฐานมาแล้วนะครับวันนี้เป็นการติวเดือนหมาหอนนะครับ มันจะไวแบบนี้เลยนี่ถือว่าช้าแล้วนะหลายคนที่ติดตามพี่มันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะจะรู้ว่ามันไวกว่านี้ได้อีกนะครับนะต่อไปหมูสิบตัวมีกี่ขาคูณสี่เข้าไปอยากรู้หมูคูณสี่เข้าไปสิบคูณสี่เป็นสี่สิบเอาไฟดับไฟดับเอามาแนละ้วมาแนละ้วมาแนละ้วไฟดับเอา เอออ่ะเอาเข้าไปนะอ่ะใครบอกคิดไม่ทันครับใครคิดไม่ทันนะคิดได้เลยนะตอนเนี้ยคิดได้เลยนะครับนะอ่ะใครบอกไม่ทันคิดได้เลยนะตอนนี้นะไฟดับนะเออเออเห็นไหมครันี่ติว่าจาันแก๊ปของแท้ต้องไฟดับครับแนละ้วฝนจะตกแน่เลยอ่ะนะฝนจะตกแน่เลยเออตอนนี้ยังมีแบตช่วยอยู่นะครับนะ เดอะโกด์ <The goat> นะครับนะเรื่องมีอยู่ว่านะครับนะไฟดับนะห,หมาอหอนของจริงนะตอนนี้คอมเราอยู่ด้วยได้แบตนะครับนะแบตเตอรี่นะครับนะ,บต,ต,นะบนะตอนนี้นะครับนะบ้านกลางป่านะครับนะบ้านกลางป่าตอนสอบเสียงอาจารย์แก๊บมาในหัวเลยนะครับเอาละ ดูสิว่ามันจะมาไหมไฟเนี่ยมันจะมาไหมนะเนี่ยใครใครบอกทําไม่ทันนะเขียนได้เลยในะตอนเนี้ยนะกอดูได้เลยตอนนี้นะกอดูได้เลยนะครับเอาข้อน,นี้ให้จบนะเอาข้อน,นี้ให้จบนะพอเราได้หมูแล้วนะติวแปลกๆนะไฟดับนะครับนะพอได,ได้หมูแล้วไก่นี่นี่น,นี่ไก่เป็นสองเท่าของวัวนะครับนะวัวเนี่ยสี่สิบใช่ไหมไก่เป็นสองเท่าจะต้องแปดสิบใช่ไหมเพราะว่า ไก่เป็นสองเท่าของวัวสองเท่านะครับนะเอต่อไปเราหาขาไก่นะหาขาไก่ขาไก่จะมีกี่ขาละ่ะนะไก่แปดสิบตัวขาไก่ต้องคูณสองแปดสิบคูณสองเป็นร้อยหกสิบเห็นป่ะตื่นเต้นตลอดครัวนวันนะคราวนี้ข้อสองตอบไหม เสียงเครื่องก็เตือนนะลุยๆก่อนแบตหมดนะทุกคนนะเ,เราไม่รู้ไอ้เครื่องสําลองไฟมันสําลองได้นานหรือเปล่านะครับฮนะัลโหลทุกคน <c oughs> อข้อสองครบแล้วครบแล้วทำไงต่อครับขาของมันรวมกันได้360ขานะครับใช่หรือไม่ตอบไหมเราก็เอาขามารวมกันเนี่ยขามารวมกันนะครับ160ยหบวก40ได้200 2 0 0ยสบวกได้360 ตรงไหมสามร้อยหกสิบตรงแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยบวกกันได้สามร้อยหกสิบซึ่งตรงกับที่โจทย์สั่งด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบใช้ข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยเขียไหมไฟดับวันทุกคนนะมันต้องมาก่อนแบตนะมันต้องมาก่อนแบตนะเออมาก่อนแบตตรงแล้วครับฝนฟับเลยนะ คือพี่ย้ำตรงนี้นะพี่ย้ำนะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับนะพี่ย้ำนะการเอาช้อยไปเช็คเนี่ยน้องต้องอ่านคําถามให้เข้าใจเขาถามอะไรช้อยเป็นอน,นั้นแหละนะครับเนะ่ยขาวที่แล้วเรายังพูดไม่จบนะครับยังพูดไม่จบเรื่องการแทนค่าช้อยเพิ่งแทนค่าช้อยไปแค่ข้อเดียวเองนะครับนะการแทนค่าช้อยเนี่ยสําคัญมากๆว่าโจทย์เขาถามอะไรช้อยแกเป็นอน,นั้น แต่มันไม่ได้มีแค่การนับขาสัตว์ดิมีการนับอายุด้วยมีการแก้สมการด้วยใช้การเช็คช้อยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อที่ยี่สิบี่เลยเพราะนั้นใครที่ยังเช็คช้อยไม่เป็นคุณจะต้องอ่านคําถามให้เป็นก่อนว่าคําถามข้อถามอะไรช้อยคืออะไรมันจะได้ออกแบบตารางถูกนะฮะบ,บางคนยังตีตารางไม่เป็นแสดงว่าพื้นฐานยังไม่แม่นนะครับเรื่องพวกเนี้สอนกันมาเยอะมากๆนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยสอนกันมาเยอะมากๆเนาะ อ่า,อามาทุกคนครับข้อที่24บสไปลุยเลี้ยงไก่หมูและม้านับขาทั้งหมดได้600อยขาใหม่แล้เหมือนไอ้ข้อเมื่อกี้แหละนะครับนะจำนวนไก่น้อยกว่าจํานวนหมูอยู่ครึ่งหนึ่งและนับม้าเป็นเศษหนึ่งส่วนสีนส่ของจํานวนหมูแล้วหมูมีกี่ตัว่าเหมือนเดิมนี่คูนันทพงศ์ถูกต้องเหมือนเดิมนะทําไมเขาถามหมู เพราะว่าเขาจะให้แทนค่าช้อยไงใครไม่ชอบแก้สมการไม่ต้องแก้นะครับคุณครูเขาถามหมูแสดงว่าทุกช้อยต้องเป็นอะไรครับเขาถามหมูแสดงว่าทุกช้อยต้องเป็นอะไรครับทุกช้อยก็ต้องเป็นหมูจริงไหมเพราะนั้นช้อยยี่ห้าเนี่ยช้อยเนี่ยยี่ห้าคือหมูยี่ห้าตัวห้าสิบคือหมูห้าสิบตัวร้อยหนึ่งคือหมูร้อยตัวนะครับร้อยห้าสิบคือหมูร้อยห้าสิบตัวนะครับมันคือหมูถูกต้องไหมอ่า เพราะนั้นทุกช้อยคือหมูแต่เราไม่รู้ว่าช้อยข้อไหนมันถูกมันมีสี่ช้อยนะครับไม่รู้ว่าช้อยข้อไหนมันถูกเราก็นําช้อยเนี่ยมาแทนนะโดยการสร้างตารางการแทนค่านะทุกคนก็ต้องดูว่าตารางข้อนี้มีอะไรบ้างมีตัวละครอะไรบ้างนะนี่ครูมุกตอบมาแล้วอครูนัชพลตอบมาแล้วครูฟางแ็กเพื่อนขอบคุณครับนะนี่หลายคนตอบได้ด้วยนะอ่ะโอเคเริ่มนะข้อนี้ตัวละครมีใครบ้างครับตัวละครตัวละคร ตัวละครมีไก่หมูและม้านำมาเขียนแนวนอนเลยทุกครั้งมันทําแบบนี้เหมือนข้อเมื่อกี้อ่ะใครเตีวเมื่ออี EP ที่แล้วแนวนอนคืออะไรแนวนอนคือชื่อตัวละครในโจทย์มีกี่ตัวนะครับวัวเห็นไหมวัววัวอยู่ไหนวัวหมูเห็นไหมไก่เห็นไหมในโจทย์จะมีชื่อตัวละครนํามันมาเขียนแนวนอนนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็นําชื่อตัวละครมาเขียนแนวนอนนะครับนะก็มี มีไก่มีหมูมีม้าเริ่มนะมีไก่มีหมูมีม้าแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีธรรมชาติไม่เหมือนกันทุกคนจะต้องเป็นนะครับนะต้องทําเรื่องพวกนี้เป็นมันอยู่ในคอรสปูพื้นฐานซึ่งปูไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเริ่มครับช้อยข้อ1หนึ่งตอบยี่ห้าช้อยข้อนหนึ่งตอบยี่ห้านี่ถ้าใครแม่นๆนะนะน้องสามารถตอบได้เลยนะแต่ว่าพี่ขอญาตไปพื้นฐานพร้อมกันก่อนนะ ไปพร้อมๆกันนะช้อยข้อหนึ่งตอบยี่ห้าทุกคนเรารู้ว่าทุกช้อยที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือจํานวนหมูถูกต้องไหมเราก็นายี่ห้าเนี่ยไปใส่ในช่องหมูนี่ช่องนี้คือช่องหมูใช่ไหมนำยี่สห้าไปย่อนใส่ที่หมูอ่ะใส่ไปยี่ห้าเนี่ยทำอย่างเงี้ยทุกช้อยต่อไปเรื่องนี้ธรรมชาติมันว่าไงนะธรรมชาติของเรื่องเนี้ยพอมีจํานวนหมูก็ต้องมีอะไรหมูครับ มีขาหมูจริงไหมเพราะนั้นเราพอหาจำนวนหมูมาได้แล้วเราก็มาหาขาหมูต่อนะครับนะลูกศิษย์พี่ทุกคนจะใส่สแลอย่างนี้จริงไหมยี่ห้าทับเท่าไหร่ครับหมูหนึ่งตัวมีสี่ขาเพราะฉะนั้นยี่ห้าตัวเอาสี่คูณเก็ไปนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งรอยตรงนี้ได้หมูแล้วแค่นี้ยต่อไปหาไก่หาขาไก่หาหมูหาม้าขาม้านะครับคําถามต่อไปทุกคน ในโจทย์มีคำสำคัญอยู่กี่คำครับในโจทย์มีคำสำคัญอยู่กี่คำกี่ประโยคถ้าคนที่อ่านโจทย์แม่ๆจะต้องแยกองค์ประกอบในโจทย์ให้ออกว่าไอโจทย์ที่เราเห็นเนี่ยมันมีคำสำคัญอยู่ทั้งหมดกี่คำกี่ประโยคนะฮะประโยคแรกพร้อมกันนะครับไก่หมูและม้านับขาทั้งหมดได้หกร้อยขานี่คือประโยคที่หนึ่งต่อไปอันที่สอง จำนวนไก่น้อยกว่าจำนวนหมูอยู่ครึ่งหนึ่งนี่จำนวนไก่น้อยกว่าจำนวนหมูอยู่ครึ่งหนึ่งนี่คือประโยคที่สองสีฟ้าต่อไปประโยคสี 4, ส้มม้าเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนหมูมีทั้งหมดอยู่สามสีน้องอาจจะแบ่งได้สองอาจจะแบ่งได้สามอาจจะแบ่งได้สี่ก็แล้วแต่น้องนะแต่น้องทุกคนจะต้องรู้คุณครูคทุกคนจะต้องรู้ว่าประโยคในโจทย์เนี่ยที่สาคัญสําคัญมีทั้งหมดกี่ประโยคอะไรบ้างแล้วมันนําไปใช้ในการหาไก่กับม้า ได้ยังไงตรงนี้เห็นไหมอะทุกคนเริ่มครับหาไก่กับมา้าจะหาไก่หรือม้าก่อนทุกคนจะหาไก่หรือม้าก่อนเราก็ต้องอ่านประโยคเอ๊จะใช้สีเขียวสีฟ้าหรือสีส้มหาอะไรดีถ้าคนแม่นๆจะบอกจะหาอะไรก่อนก็ได้อะแล้วแต่พวกเรานะครับอ่ะพี่แก๊์ชวนหานะ ถ้ามีเพื่อนพิมมาไก่ก่อนอหาไก่นะครับหาไก่เขาบอกว่าไก่เนี่ยเนี่ยประโยคสีฟ้าเนี่ยสําคัญนะไก่น้อยกว่าหมูอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมไก่น้อยกว่าหมูอยู่ครึ่งหนึ่งจริงๆคุณครูจะหาอะไรก่อนก็ได้นะจะหาไก่ก่อนหรือจะหาม้าก่อนก็แล้วแต่พวกเรานะครับนะแต่จเห็นตรงนี้ไก่น้อยกว่าหมูอยู่ครึ่งหนึ่งนะแสดงว่าไข่น้อยกว่าไก่น้อยกว่าจริงไหมไก่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะนั้นเรารู้ว่าข้อหนึ่งเนี่ย ในช้อยข้อหนึ่งตอนเนี้ยหมูยี่ห้าตัวไก่ต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะไก่นี่ยี่ห้าตัวไก่น้อยกว่า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 ก็ต้องมีครึ่งหนึ่งนะครับยี่ห้าส่วนสองก็กลายเป็นสิบสองจุดห้าหันไหมตรงนี้น่ยไก่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับนะยี่ห้าส่วนสองครึ่งหนึ่งเอายี่ห้าไปหารด้วยสองเลยครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นสิบสองจุดห้าถ้าหารไม่ผิดแต่ถ้าใครทาถึงตรงนี้แล้วไม่เอะใจเลยเนี่ยนะครับนะทุกคนพี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับทุกคนครับ ไก่เนี่ยมีสิบสองจุดห้าสิบสองตัวครึ่องอย่างนี้แหละครับนะไก่มีสิบสองตัวครึ่งน้องไม่แปลกใจเลยเพราะฉะนั้นโจทย์เรื่องพวกนี้จานวนไก่หมูม้าเนี่ยต้องเป็นจํานวนเต็มเข้าไหมฮะไก่สิบสองตัวครึ่งแล้วมันจะหาต่อ,อยังไงอ่ะนะครับแล้วมันไปต่อไม่ได้สแสดงว่ามันขัดแย้งกับโจทย์แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอข้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราก็ไม่ตอบไม่ตอบเพราะไอ้ตรงนี้แหละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ตอบเพราะฉะนั้นคนที่ดูโจทย์ไวๆเราจะรู้เลยว่า จำนวนหมูเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนคู่เท่านั้นมันจะได้แบ่งไปหาไก่ได้เข้าใจไหมเพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งเราไม่ควรตอบเห็นไหมถ้าใครดูไวๆนะครับนะต่อไหมข้อสองไปต่อไปต่อข้อสองอคุณครูใครแม่นอยู่แล้วพี่จะไปใส่กลางนะคงไม่ไปไวมากอันนี้ไม่อัน,นอันนี้ไม่ไวนะอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าใครยังอ่านโจทย์ไม่ทันหรือยังดูประเภทโจทย์ไม่เป็นเนี่ยพี่เลยบอกว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะครับเพราะไม่อีกกี่วันจะสอบแล้ว นะครับนะน้องจะต้องไปดูเพิ่มเนี้ยเพิ่มเติมนะครับต่อไปข้อสองครับห้าสิบเอาห้าสิบไปหย่อนที่ไหนยี่ห้าไปหย่อนช่องหมูเหมือนกันทุกช้อยคือจํานวนหมูเพราะนั้นห้าสิบก็ไปหย่อนช่องหมูเช่นเดียวกันนะครับอทุกคนเริ่มเอาหมูไปใส่ห้าสิบอย่างเงี้ยนะหย่อนไปที่ช่องหมูห้าสิบตัวนี่ช้อยข้อสองแล้วนะอ่าต่อไปหมูห้าสิบคูณสี่ก็ไปห้าสิบคูณสี่เป็นสองร้อยอ่าต่อไปไปต่อนะ พอได้หมูแล้วทาไงต่อเมื่อกี้เราจะหาไก่ใช่ไหมไก่ต้องเป็นยังไงนะครับประโยคสีฟ้าไก่เป็นประโยคสีฟ้าไก่เป็นเครื่องไก่ไก่ไก่นะไก่นะไก่เป็นครึ่งหนึ่งของหมูนะถ้าหมูห้าสิบไก่ต้องเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับยี่บห้านะยี่บห้าตัวนี้ใส่ไปยี่บห้าไก่ครึ่งหนึ่งนะไก่ครึ่งนะหมูห้าสิบตัวก็ครึ่งหนึ่งก็เหลือยี่บห้าเฮ้ยอันนี้เป็นไปได้ไก่ย เป็นไปได้นะครับถ้าไก่ยี่ห้าตัวขาของมันอ่าข้างหลังตรงนี้คือขานะครับตรงนี้จะเป็นขาทุกครั้งโอเคนะไก่ยี่ห้าตัวอยากรู้มีกี่ขาตัวหนึ่งมีสองขาเพราะฉะนั้นอยากหาว่ายี่บห้าตัวมีกี่ขาเอาสองคูณกัไปยี่ห้าคูณสองกลายเป็นห้าสิบครับผมจบไก่ได้ละหมูได้ละเ,เหลือมา้าทุกคนม้าหาไงอะ่ะ เมื่อกี้เราใช้ประโยคสีฟ้าในการหาจํานวนไก่กับจํานวนหมูนะครับต่อไปเราก็ต้องหาประโยคอื่นที่จะหาม้านะครับถ้าเราเหลือไปดูตรงประโยคส,สีส้มเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนม้าเนี่ยเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของจํานวนหมูนะหมายความว่าไงครับอะเขียนให้ชัดเขียนให้ชัดชวนมาคุยนิดหนึ่งนะคะัคำว่าม้าเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของจํานวนหมูหมายความว่าไงฮะม้าเป็น อะถ้าเขียนเป็นสรรมการถ้าเขียนเป็นสรรมการจะได้อย่างนี้มมาเป็นคือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ของของคือคูณนะของจํานวนหมูเขีย okay, นไหมถ้าเขียนเป็นสรรมการจะได้แบบนี้คุณครูแต่จันถามหน่อยเอาเอาเซน์พวกเรานะเอาด้วยเซน์ทุกคนตอบหน่อยจากการอ่านประโยคสีส้มเนี่ยม้าเป็นเศษในหนึ่งส่วนสี่ของจํานวนหมูเนี่ย คุณครูคิดว่าม้ากับหมูเนี่ยใครน้อยกว่าทุกคนตอบหน่อยคือบางคนไม่ชอบแก้สมการไงแต่เราต้องใช้อ่ะเราต้องสอบอะนะครับบางทีเราไม่ชอบแก้สมการเราอ่านด้วยเซนอะม้าเป็นเศษสิบหนึ่งส่วนสี่ของจํานวนหมูอ่ะทุกคนใครน้อยกว่าใครน้อยกว่าครับเออนี่ครูโมครูนัพงศ์ครูบบคมี่อ่าเออเห็นไหมครูปฏิพัฒน์โอเคครูสรุพิศรานั่นแหละอ่านด้วยเซนก็รู้แล้วว่าไงครับ เออหมาน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งในสี่เลยนะครับนะสภาพอากาศบ้านอาจารย์เป็นยังไงบ้างเ,าเสียงลมไม่ใช่เสียงแอร์เสียงแอร์นะครับนะวันนี้ดูบรรยากาศมันเงียบๆนะครับนะไม่ตกหลอกทุกคนครับอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันตกนะครับนะ <c oughs> <c oughs> วันนั้นไฟมาสามทุ่มกว่านะครับแนละ้วนั่งเปียกทั้งตัวนะครับนะเออว่าจะไปหาโรงแรมนอนซะแล้วนะครับนะเออพออ่านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหมาน้อยกว่าหนึ่งในสี่เลย แสดงว่าหมูเป็นเท่าไหร่อย่าไปสนเอาสี่ไปหารจะได้จํานวนมา้าเไหมเพราะนั้นถ้าคุณรู้หมูคุณรู้มา้าถ้าคุณรู้หมูคุณเอาสี่ไปหารคุณจะได้มา้านี่คือไอเดียครับไม่ต้องไปแก้สมการนะสรุปนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้มา้าเอาสี่ไปหารหมูเอาเลขสี่ไปหารหมูจะได้มา้านะครับนี่คือคนอ่านโจทย์เข้าใจนะครับต่อมาอยากได้มา้าเอาสี่ไปหารหมู หมูห้าสิบเอาสีไปหารหมูห้าสิบเอาสีไปหารนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนไม่ต้องทดเลขเลยจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากได้ม้าเนี่ยเนี่ยถ้าฉันอยากได้ม้านะฉันเอาหมูตั้งเอาหมูตั้งหมูหมูเอาหมูตั้งเอาสีา 4, มาหารเนี่ยมันจะไม่ลงตัวช้อยข้อหนึ่งมันก็ไม่ลงตัวโอเคไหมอ่อ เพราะนั้นข้อหนึ่งก็ไม่ใช่ข้อสองก็ไม่ใช่เพราะนั้นคนที่ทําโจทย์ไวๆไ,วไม่ต้องกลัวไม่ทันเลยนะครับแสดงว่าคุณไม่เคยฝึกการอ่านโจทย์นะครับถ้าโจทย์ข้อเนี้ยคุณดูสีเขียวคุณดูสีเขียวคุณดูสีฟ้าแล้วคุณดูสีส้มคุณจะมองไปที่สีส้มก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากได้มาเนี่ยฉันต้องเอาสีไปหารหมูนะอะถ้าข้อไหนลงตัวมันมีแววว่าจะเป็นคําตอบใช่ไหมเพราะนั้นข้อนหนึ่งเราก็ไม่ตอบข้อสองเราก็ไม่ตอบทุกคนตอบพี่พร้อมกัน ข้อสี่ควรจะตอบไหมครับพิมพ์ในช่องแชทหน่อยข้อสีอ 4, ่ควรจะตอบไหมข้อสี่เนี่ยหมูร้อยห้าสิบตัวเนี่ยควรจะตอบไหมไม่ควรเพราะว่าถ้าหมูร้อยห้าสิบตัวนึกภาพตามหมูร้อยห้าสิบตัวข้อสี่นะเนี่ยเราต้องคิดข้ามช็อตแล้วเพราะมันใกล้สอบแล้วถ้าหมูร้อยห้าสิบตัวเนี่ยมาก็ต้องเป็นร้อยห้าสิบส่วนสี่นี่เขาใจดีขนาดนี้นะครับนะร้อยห้าสิบส่วนสี่ก็ไม่ลงตัวแสดงว่า อันนี้ก็ไม่ตอบเห็นไหมเนี่ยนี่คือคนที่ดูโจทย์เป็นข้อเน,นี้ยจะตอบข้อที่สามได้เลยฝนฟักโดยการตัดช้อยแต่ที่พี่พยายามอธิบายพวกเราค่อยๆไล่สเต็ปมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนสเต็ปแรกคุณต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับนะต้องแทนช้อยเป็นนะครับแล้วขั้นต่อไปคือขั้นสูงครับต้องสังเกตว่าทํายังไงให้ไวขึ้นเห็นไหมมันจะมันจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับนะในการทําข้อสอบ เนาะเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามทุกคนครับอ่ะต่อไปข้อที่ยี่้าข้อสอบมสามแปดรอบนั้นเป็นข้อสอบที่มีคำถามพ่วงนะครับข้อยี่้าไปต่อนะข้อย4สี่ตอบข้อสามแล้วนะครับข้อยี่้าครับเขาถามว่าจากข้อยี่สี่เนี่ยมีม้ากี่ตัวนะครับเราอาจจะต้องทำต่อนะครับโดยการทำไงฮะม้าอ่าลบหน่อยลบหน่อยอยากได้ม้าทำไงนะเขาถามม้าทุกคนถามม้าถามม้าจะต้องเอาหมูไปหารด้วยสี่ใช่ไหม ข้อสามเนี่ยหมูมันหนึ่งร้อยตัวนะฮะอยากได้ไม้ใช่ไหมเอาหมูไปหารด้วยสี่หมูร้อยตัวหารด้วยสี่หนึ่งร้อยหารด้วยสี่เอลองตัดเลขดูหนึ่งร้อยหารด้วยสี่ถ้าใครแบ่งไวไวก็แบ่งสี่ส่วนนะครับนะหนึ่งร้อยแบ่งสี่ส่วนนะครับจะได้ยี่สิบห้าหรือถ้าใครตัดเลขไวไวสี่สองแปดจับลบกันเหลือเศษสองจ,จักศูนย์ลงมาสี่ห้ายี่สิบจะคิดยังไงก็ได้มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยจะคิดยังไงก็ได้โอเคไหม วันนั้นข้อนี้ตอบยี่สิบห้าครับผมนะไหนเมื่อกี้บอกอครูชยพัฒน์เออบรรจุแล้วมาทบทวนความรู้ครับอ่สู้ๆนั้นครูนะอ่าต่อมาข้อนี้ตอบยี่้าฝนฟับแล้วจบนะนี่คือการแทนค่าชอยเพราะฉะนั้นคนที่กำลังจะพิมพ์มาว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยทำไมหนูทําไม่ได้เลยน้องต้องถามน้องว่าน้องเคยให้เกียรติตัวเองไหม เคยให้เกียรติตัวเองไหมคือยังไงน้องเคยเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้ไหมคือบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบแก้สมการกูไม่เอาแล้วคณิตแต่น้องเคยฝึกการอ่านโจทย์พวกนี้ไหมถ้าน้องฝึกการอ่านโจทย์น้องจะเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยมันทําอย่างเนี้ยทุกครั้งอาจารย์ถ้าเช็คช้อยไม่ได้อ่ะเช็คช้อยไม่ได้คุณมีข้ออื่นคุณเลือกได้เพราะฉะนั้นการดูโจทย์เป็นสําคัญมากครับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องทําได้เต็มนะเราไม่ใช่ครูคณิตเห็ไหม เราต้องฝึกการวิเคราะห์โจทย์ว่าเฮ้ยอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรภาษาไทยก็ทําได้นี่ว่ามันต้องทําให้เหมาะสมไปด้วยกันไม่ใช่ดันทุลังทํามันไปอยนูะ่นั่นังแก้สมการฝึกแก้สมการมันไม่เหมาะกับเราเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับตัวเรานะครับนะอ่ะทุกคนนิดนึงไหนๆมาติวถึงนี่แล้วทุกคนครับฝึกนิดหนึง่งทุกคนทุกคนดูโจทย์บนหน้าจอนี้ให้หน่อยนะโจทย์บนหน้าจอนี้อ,อันนี้ ฝึกการแทนค่าช้อยหน่อยนะครับนะ่แต่คนไม่ชอบคณิตครับตอนนี้เริ่มทําเป็นแล้วมันต้องค่อยๆค,คุณครูเห็นไหมแล้วก็อาจารย์บอกนิดน,นึงว่ามันจะไม่มีประเภทที่ติวแล้วเก่งเลยคงยากจริงไหมทุกคนต้องค่อยๆพัฒนาไปนะครับอย่าท้อนะครับบางคนอาจจะก้าวได้ทีละก้าวบางคนพื้นฐานดีอ่ะก้าวได้ไววิ่งได้ไวขึ้นนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ขอให้น้องฝึกฝนสู้กับตัวเองน้องต้องรับความจริงอย่างหนึ่งนะตอนที่น้องสู้เนี่ยไม่มีใครสู้กับน้องหรอก น้องสู้คนเดียวน้องฟันฝ่าคนเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นน้อยจะต้องค่อยๆสู้กันไปนะครับให้กําลังใจตัวเองไม่มีใครมาสู้กับน้องนี่เป็นความจริงของบนโลกนี้ครับระหว่างที่น้องสู้จนถึงน้องจะประสบความสําเร็จเนี่ยวันที่น้องประสบความสําเร็จโอ้ยดีใจกันเต็มไปหมดแต่ระหว่างทางยอมรับความจริงครับไม่มีใครสู้กับน้องหรอกน้องต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับนะขึ้นอยู่กับน้องว่าจะเอาหรือเปล่าท่านเองออะทุกคนมาดูข้อนี้ครับ นกแก้วกับแมวเมื่อนับขาปรากฏว่าขาของนกน้อยกว่าขาของแมวแปดขาถ้ามีแมวจํานวนสิบสองตัวแล้วนกมีกี่ตัวอย่างนี้อ่านะแล้วนกมีกี่ตัวสู้ๆนะทุกคนนะสูๆ้ๆนกมีกี่ตัวจริงๆแหมข้อน,นี้ยจริงๆข้อน,นี้ไม่จำเป็นต้องเช็คช้อยก็ได้นะเห็นไหมข้อน,นี้ม่จเป็นเช็คช้อยก็ได้นะ พราะเขากําหนดแมวมาแล้วไงมีสิบสองตัวแต่ถ้าทําแบบตรงๆอ่ะโจทย์ข้อนี้มีนกกับแมวนกกับแมวใช่ไหมเรารู้ว่านกเนี่ยอ่โทษโทษเรารู้ว่าแมวมีสิบสองตัวถ้าแมวไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวนะครับนะแมวนะครับแมวนะถ้าแมวมีสิบสองตัวเขาให้มาแล้วไงข้อนี้ก็ไม่จเป็นต้องเช็คช้อยก็ได้นะครับนะแมวมีสิบสองตัวนะถ้าแมวมีสิบสองตัวขาแมวมีกี่ขาอ่ะเราก็ต้องรู้ว่า เฮ้ยเรื่องการนับขาเนี่ยมันมีหัวแล้วมันก็ต้องมีขานะครับนะมันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับแมวสิบสองตัวคูณสี่เข้าไปสิบสองสี่สี่สิบแปดนะแล้วรู้อะไรอีกนะเขาบอกว่าขาของนกน้อยกว่าขาของแมวแปดขาขานกน้อยกว่านกน้อยกว่าขานกน้อยกว่าอ่ะทุกคนขานกน้อยกว่านกเนี่ยมันจะมีตัวกับขาแบบที่เราทําเลยเหมือนที่เราทําทุกครั้งนะฮะ แต่ข้อเนี้ยสีเขียวเนี่ยมันบอกว่าขานกน้อยกว่าขาแมวอยู่แปดเฮ้ยนกน้อยกว่าขานะขานะขานกน้อยกว่าขานกน้อยกว่าแมวสี่สิบแปดขานกน้อยกว่าแสดงว่าขานกต้องเหลือเท่าไหร่ครับขานกน้อยกว่านะน้อยกว่าน้อยกว่านะครับก็ต้องเป็นสี่สิบเพราะมันน้อยกว่าเอาแปดมาลบนะครับเอเคใจไหมพอได้นกแล้วขานกนะได้แล้วขานกเขาถามว่านกแก้วมีกี่ตัวเอ๊ รู้ว่านกมีสี่สิบขาแล้วมันมีกี่ตัวล่ะเรารู้ว่าตัวหนึ่งมีสองขาใช่ไหมอยากได้ยี่อยากได้อยากได้ตัวนะครับเราก็เอาสองไปหารเหมือนเมื่อกี้พี่พี่พี่หารในใจแล้วนะครับนะเอาสี่สิบนี้หารด้วยสองจะเหลือเท่าไหร่ครับยี่สิบครับผมเพราะนั้นข้อนี้ตอบยี่สิบตัวฝนปั๊บเนี่ยขึ้นกับการอ่านโจทย์ล้วนเลยนะครับเขาให้มาเราก็ตอบเลยหาได้ง่ายๆเลยเห็นไหม ต่อไปไปต่อนะไปต่อกลับมาในชีตเรากลับมาในชีตมาวันนี้ยาวๆไปนะทุกคนนะยาวๆไปนะใครเพิ่งเข้ามาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะแชร์เก็บไว้ได้นะอันนี้เป็นการติวเดือนหมาหอนเราจะติวกันข้างนอกไม่ได้ติวในกลุ่มลับนะครับเราจะติวให้กับทุกคนที่อ่านหนังสือมาอย่างเต็มที่แล้วติวสรุปข้อสอบกันนะครับอ่ะมาเริ่มข้อยี่สิบหกครับ แม้แต่อาชีวะก็เจอนะฮะอืมก็เจออาชีวะก็เจอนะเ,อเริ่มปัจจุบัน b มีอายุมากกว่า A อสองปี C อายุน้อยกว่า A อสองปีและ b มีอายุเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าของสี่ปัจจุบัน C อายุเท่าไหร่ทุกคนพิมในช่องแชทหน่อยอันนี้เรื่องอะไรครับอันนี้เรื่องอะไรครับเรื่อง คนนั้นคนนี้อายุมากกว่าคนนั้นคนนั้นอายุน้อยกว่าคนนี้คนนั้นอายุเป็นหนึ่งจุด้าเท่าคนนั้นอายุเป็นสองเท่าอันนี้เรื่องอะไรถ้าใครอ่านโจทย์มาเยอะๆฝึกทําโจทย์มาเยอะๆจะรู้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องการนับอาการนับอ,อายุถูกต้องไหมการนับอายุนี่ต้องแม่นเลยนะเรื่องนี้นะการนับอายุพูกนักอาจ,จารย์หนูหนูไม่ชอบเลยการนับอายุทุกคนถ้าทุกคนไม่ชอบการนับอายุ เรื่องนี้ก็ควรจะไม่ชอบด้วยเพราะอะไรเพราะมันทําเหมือนกันนะครับมันทําเหมือนกันมันคือการเอาช้อยไปแทนค่าเหมือนกันนะฮะทำเหมือนเดิมนะฮะแล้ว A-B-Normal ละครับนะออ้ชื่อวงนี้แก่มากเลยนี่นะอาจารย์เทพแล้ว A-B-Normal ละครับแก่มาก A-B-Normal เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง P ีพเดี๋ยวนี้ต้องหมีเนยแล้วอาจารเทพ แม่ abnormal นะครับว่าสั้นว่ะนะครับนะเออก่มากใน abnormal เนี่ย A B ย,ยุคไหนใน abnormal อ่ะนะครับนะน้องหลายคนรู้จักไหมใน abnormal นะอาจารย์เทพพิมมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องพีีพแล้วนะเออหมีเนยแล้วนะ,ดนนะเ,ออะเดี๋ยวนี้นะเอออ่ะมาต่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบวันนี้นะครับทําเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนเดิมเลยนะอ่าทําไงฮะแนวนอนเขียนชื่อตัวละคร นะแนวนอนเขียนชื่อตัวละครครับทุกคนครับเริ่มฮะตัวละครข้อน,นี้มี A มี b มี c นะครับนะเ,เริ่มฮะใส่ A b, c. นะอ c ีซีนอพวกเธอพอเรื่องนอกพอเรื่องข้างนอกนี่นะวไวเลยนะพวกเธอเนะี <c oughs> เงเง่ยนะใจงเงย็นใจเย็นนะครับนะ <c oughs> าการนับอายุแทนค่าช้อยได้ทุกกรณีไหมคะอ่านี่ก็ต้องฝึกนะครับมีการแทนค่าช้อย มีแบบรู้เลยนะฮะมีแบบอัตราส่วนมันแยกเป็นแบบแบบไปวันสอบว่าต้องดูสถานการณ์อย่างข้อนี้แทนค่าช้อยได้เพราะฉะนั้นต่อคาถามน้องเมื่อกี้ว่าใช้ได้ทุกข้อไหมน้องก็ต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าการนับอายุเนี่ยมีอะไรบ้างแม้แต่การนับขาสัตว์เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีแบบแทนค่าช้อยกับแบบอะไรฮะใช้สูตรลัดได้เลยนะครับถ้าใครฝึกมานะครับนะอะ่เพราะฉะนั้นข้อนี้ปัจจุบัน4อายุเท่าไหร่ แสดงว่าทุกช้อยคือใครครับทุกช้อยคือ4ีฮะช้อยคือ4ีอ่าเอเคไหมเริ่มข้อหนึ่งลายติละข้อนะข้อหนึ่งอ่ะทุกคนถามสมาชิกหน่อยจริงๆเนี่ยเรื่องการนับอายุเนี่ยนอกจากชื่อตัวละครแล้วต้องมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวบางคนจะลืมนะฮะเดี๋ยวบางคนจะลืมแล้วทํากันเลิดเปิดเปิงนะทุกคนการนับอายุนอกจากชื่อตัวละครต้องมีอะไรครับ ทุกครั้งมันจะมาด้วยกันทุกครั้งแต่ข้อนี้พเพอิอมันไม่มีเดี๋ยวบอกว่าเพราะอะไรนะมันต้องมาอะไรทุกครั้งแนวนอนเขียนชื่อตัวละครแนวตั้งทําไมนะคือถ้าเป็นเรื่องการนับขาสัตว์เนะี่ยมีหัวต้องมีขานะมันเป็นของคู่กันนะครับนี่คุณครูอานปัจจุบันกับอดีตถูกต้องครูวีนัทถูกต้องเอาวละนี่โอ้คนตอบมางี้พี่ก็ชื่นใจนะครับนะสิ่งที่พี่ติวไปไม่เสียหายนะ ไม่เสียหายไม่เสียเปล่านะครับเวลาถูกต้องครับผมปัจจุบันอดีตอนาคตแต่ทำไมข้อนี้ไม่ต้องเขียนทำไมข้อนี้ไม่ต้องเขียนข้อนี้ง่ายกว่าที่เราติวอีกเพราะอะไรฮะนี่น,นี่เห็นไหมเห็นป่ะนี่ในโจทย์มันไม่มีอดีตในโจทย์มันไม่มีอนาคตมันเลยไม่ต้องเขียนมันอยู่กับปัจจุบันล้วน เนี่ยเขาออกให้ง่ายนะครับเห็นไหมข้อสอบอาชีวะเนี่ยเขาออกให้ง่ายมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องไปนั่งตีอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามตรงๆอ่ะเริ่มทําได้เลยข้อนี้เยี่ยมมากทุกคนครับเยี่ยมมากนะคนที่ดูช่องแชทแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจแสดงว่าน้องอาจจะน้องจะต้อง กลับไปดูปูพื้นฐานไม่ว่าติวเตอร์คนไหนก็ตามนะครับนะเขาต้องสอนเรื่องนี้ให้กับพวกเรานะครับนะโอเคนะทุกคนกลับไปดูนะครับใครมีคอร์สติวอยู่แล้วกลับไปดูนะเขาจะสอนเรื่องพวกนี้แน่นอนนะครับพี่แกะมสอนอยู่แล้วคนอื่นต้องสอนนะครับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า10ปีต้องสอนเรื่องพวกนี้นะฮะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํายังไงได้บ้างกระบี่เล่มเดิมอาวุธเล่มเดิมเนี่ยมันไปสู้กับทุกข้อไม่ได้หรอกครับทุกคนจะต้องเลือกอาวุธให้เหมาะสมกับข้อนั้นๆด้วยนะครับนะ อนาคตไม่มีเขาไม่อยากเอาเมียมาน้นำเน่าอ่ะไปต่ออนาคตไม่มีเขาว่าสั้นวะนะอ่ะเริ่มครับหกครับเริ่มเอาหกไปหย่อนช่องไหนเขาถามสีไปใส่ช่องสีเขียวครับหกปีเห็นไหมตอไปในโจทย์แต่บางคนชอบอยู่กับอดีตครับนี่กูติวใครอยู่วะเนี่ย แล้ก็ติวครูอยู่วะเนี่ยนะแล้วติวสุนทรภูดวะเนี่ยน,นะครับนะแต่บางคนชอบอยู่กับอดีตครับติวดีกว่ากูอะไปต่อทุกคนครับอ่านโจทย์ก่อนเราจะหา A กับ B ใช่ไหมอ่านโจทย์ก่อนครับเริ่มครับประโยคที่หนึ่งเริ่มปัจจุบัน B อายุมากกว่า A2 ปี 2, ประโยคที่1ต่อไปประโยคที่สองครับ C อายุน้อยกว่า A2 ปี 2, อ่านี่เราต้องเอาคําพูดเหล่านี้นะมาช่วยนะครับต่อไปประโยคที่สามครับ b อายุเป็นหนึ่งจุดห้าเท่าของ c นะอ่าสีสีเหลืองสีฟ้าสีส้มเอาละเราหาอะไรก่อนได้หาเลยนะครับถามครับประโยคสีเหลืองใช้ได้ยังประโยคสีเหลืองใช้ได้ยังครับคุณครูใครทําได้คุณครูตอบมาได้เลยนะอ่าเดี๋ยวจะได้มาเช็คคําตอบพร้อมกันพี่จะไปพร้อมๆกันนะอ่าประโยคสีเหลืองใช้ได้ยังประโยคสีเหลืองบอกว่า B อายุมากกว่า A 1ปีเขาบอกไอ้คนชื่อ B นะอายุมากกว่า A 1ปีคุณครูยังไม่รู้ A กับ B เลยเห็นไหมแสดงว่าสีเหลืองใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ใช่ทิ้งเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนมันยังใช้ไม่ได้ตอนนี้อเอ็นไหมเพราะนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับต่อไปสีฟ้า C อายุน้อยกว่า A อยู่2ปีพูดถึง C กับ A. เเฮ้ยได้วะ สีฟ้าได้ไหมสีฟ้าได้ c น้อยกว่า a 2องปี c น้อยกว่า c น้อยกว่าทุกคนอ่านคําพูดนี้แล้วเอาใจไปจับไม่ต้องแก้สมการ c น้อยกว่า a c มันน้อยกว่า a แสดงว่าถ้า c 6ปี c ต้องน้อยกว่า a 2ปีนะแสดงว่าตรงนี้บวก2เข้าไปเป็น8เพราะ c มันน้อยกว่าเห็นไหมอ่าแล้วเราก็จะได้ a แล้วเขี้ยวป่ะต่อไหมคิดในใจแล้ ถ้าฉันหา b ได้นะครบแล้วนะไอ้ช้อยข้อหนึ่งเนี่ยฉันตอบได้เลยนะ,ะเริ่มเขาบอกว่าสีส้มดีกว่าสีส้มเขาบอกว่า b อายุเป็น1.5เท่าของ c ทุกคนคำพูดนี้สำคัญ b อายุเป็น1.5เท่าของ c สแสดงว่าเราต้องทำไงคะ b อายุเป็นเห็นไหมเป็นคือเท่ากับครับ1.5เท่า1.5เท่า ของของคือคูณของใครของ C ผู้ภาษาชาวบ้านถ้าฉันอยากได้ b นะถ้าฉันอยากได้ b นะฉันแค่เอาหนึ่งจุห้าเนี่ยไปคูณ c นะฉันก็ได้ b แล้วเห็นไหมนี่คือการหา b เพราะว่าอะไรครับอ่ะขยัตซูมออกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ณนะขนาดเนี้ยเราขาด b ใช่ไหมเราก็แค่เอา c เนี่ยไปยัดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะได้ b แล้วอ่ะเริ่มนะ เอา c เป็น6แทนเข้าไปขออนุาซูมตรงนี้นะเห็นไะเอา c เป็น6แทนเข้าไปตรงนี้นะ b เท่ากับ1.5เท่าของ6 c เป็น6เห็นไหมคูณเสร็จเราจะได้ b เลยนะครับมีช้อยข้อหนึ่งนะมีช้อยข้อหนึ่งนะพี่ทําอย่างช้าๆให้ดูนะครับนะ้ะ5คูห6ที่เหลือพวกเราก็ไปคูณใครคูณไวใครคูณช้าถึงวันนี้จะต้อง คูณเป็นแล้วนะครับจะไปตั้งคูณหรือ,อยังไงก็ตามนะฮะอันนี้ท่องแม่หกครับทุกคนครับท่องแม่หกเริ่มนะหกคูณห้าได้สามสิบครับใส่ศูนย์ทดสามหกหนึ่งหกทดสามเป็นเก้านะฮะทดยมหนึ่งตำแหน่งใส่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าช้อยข้อหนึ่งเนี่ย C ีเป็นหกบีจะเป็นเก้าปีครับคุณครูครับแล้วก็ใส่เก้าเข้าไปใส่ 9, เก้าเข้าไปใส่ 9. เก้าเออเขียนมครบแล้ว ทุกคนทุกเอ่ทุกคนงงขั้นตอนไหนคุณครูจะต้องไปนั่งเจาะดูนะครับว่าเฮ้ยเอมาได้ยังไงวะเนี่ยบี B. มาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเขาอ่านอย่างเงี้ยมันแปลว่าอย่างนี้จะต้องค่อยๆนั่งศึกษานะครับคุณครูคุณครูได้ a B C ลีละถามตัวเองตอบหรือไม่ตอบตอบหรือไม่ตอบการที่คําตอบนั้นจะเป็นคําตอบได้นะฮะมันต้องสอดคล้องกับทุกสีในนี้ ซึ่งเมื่อกี้เราทําสีฟ้าแล้วถูกต้องเห็นไหมซี C. อายุน้อยกว่า A 2สองปีถูกแล้ว B อายุเป็นหนึ่งดเท่าของ C อ่ะเราก็คูณมาแล้วว่ามันได้เก้าแล้วตอนนี้มันถูกต้องอยู่สองสีแต่เป็นเครื่องหมายคําถามตัวใหญ่ๆว่าเฮ้ยแล้วมันตรงกับสีเหลืองไหมเพราะสีเหลืองเราพักไว้เรายังไม่ได้ใช้นะครับนะเรามาตรวจสอบว่ามันตรงกับสีเหลืองไหมถ้าช้อยข้อหนึ่งมันตรงกับสีเหลืองตอบถ้ามันไม่ตรงไม่ตอบเห็นไหมเริ่ม ปัจจุบัน B อายุมากกว่า A 2ปีมองด้วยตาก็รู้แล้วนะ B มันมากกว่า A ไหมใช่ b มากกว่า A แล้วมากกว่า2ปะล่ะ9กับ8มันมากกว่ากันแค่หนึ่งแสดงว่าช้อยข้อหนึ่งไม่ตรงกับสีเหลืองพอไม่ตรงก็ไม่ขรตอบนะฮะไม่ตรงครับเห็นไหมภาษาชาวบ้านเรียกว่าผิดเงื่อนไขนะครับกับโจทย์นี่เขาเรียกว่าการเช็คช้อยครับนะเช็คช้อยก็คือเช็คช้อยย้อนกลับแบบนี้แหละนะเค้าม ข้อหนึ่งไม่ตอบครับต่อไปข้อสองไปต่อทุกอย่างที่เคยทําในช้อยข้อหนึ่งก็ทําข้อสองเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนตรงเลขหกตรงนี้เป็นเลขแปดนะครับเราก็เลขแปดเนี่ยไปย่อนที่สี่ทุกช้อยต้องเป็นสีนะอะ่เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปทําไงนะเหมือนเดิมเอเมื่อกี้เราหาเอยังไงนะเมื่อกี้เราหาเอยังไงนะ เราหา A โดยการเอาเลข2เนี่ยไปบวกตรงนี้แล้วมันจะได้ A ใช่ไหมอันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเลข8ตรงนี้ก็บวก2เลข8ตรงนี้บวก2เป็น10เคยทำยังไงทำอย่างนั้นเข้าใไหมต่อไปประโยคสีส้มครับสีส้มสีเหมือนเดิมครับอยากได้อลบตรงนี้ลบลบลบ,ลบตรงนี้หนะ่อยลบตรงนี้หน่อยอยากได้ B ใช่ไหมนี่อยากได้ B ใช่ไหมนี่ B เขา,าใช้ปากกาสีดำดีกว่า B จะเท่ากับ1.5คูณคูณ C c คือ8ครับตรงนี้แล้วก็ใส่8เข้าไปใครคูณไว้ตอบได้เลยนะทุกคนนะใครคูณไวไว้ตอบได้เลยนะครับต่อไปท่องแม่8เริ่ม8 5 40ครับใส่0ทด4ในใจไว้ต่อไป8 1 8ทด4 8่บวก4กลายเป็น12ทัยม1นึ่ตำแหน่งกลายเป็นสิแสดงว่าคนชื่อ B เนี่ยได้12ปีใส่เข้าไป12ปี แล้วเมื่อกี้เราจะตรวจยังไงนะเมื่อกี้จะตรวจบอกว่าปัจจุบัน B อายุมากกว่า A 2ปีใช่หรือไม่ B มากกว่า2มัไหมช้อยก็่า2ครับคนชื่อ B มากกว่า A อยู่2ปีไหมใช่ไหมใช่12กับสิบลบกันได้2นะเพราะนั้นข้อนี้ตรงกับที่โจทย์พูดทุกอย่างแล้วนะครับนะตรงทุกประการเลยข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สทุกคนครับฝนฟับเลย นี่แหละคือการนับอายุนี่แหละคือการเช็คช้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แก้สมการไม่เป็นน้องไม่มีเวลาที่ฝึกแก้แล้วนะครับหรือบางคนแก้ก็ตอบไม่เป็นด้วยเข้าใจไหมฮะบางคนแก้ไปแก้มาไม่รู้จะตอบอยังไงด้วยเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าน้องใช้การแทนค่าช้อยเนี่ยน้องจะเข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละช่องมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็อยู่ที่โจทย์นั่นแหละนะครับอ่านให้เข้าใจแค่นั้นเองนะครับนะ สว,ส,สวัสดีคุณทุกคนสวัสดีครูแก้มด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่ยี่สิบเจ็ดไปกันต่อเริ่มเด็กชายคนหนึ่งอายุน้อยกว่าพี่ห้าปีพ่ออายุเป็นสามเท่าของเขาพี่อายุน้อยกว่าพ่อสิบปีเด็กชายคนนี้อายุเท่าไหร่การนับอายุเหมือนกันนะครับเด็กชายคนนี้อายุเท่าไหร่ทุกคนช้อยคือช้อยคือเด็ก ช้อยคืออายุเด็กแสดงว่าทุกช้อยนี้คืออายุเด็กทุกคนตอนเห็นโจทย์ทีแรกทุกคนตลกไหมพี่อายุน้อยกว่าพ่อสิบปีตลกเลยพ่ออายุน้อยกว่าพี่อายุน้อยกว่าพ่อสิบปีนะเออพ่อพ่อกับพี่ต่างกันอยู่สิบปีหรือะเนะครับนะแต่ก็ถามไปเถอะทุกคนครับนะมันตลกตลกหน่อยนะครับนะเออเขาถามว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่แสดงว่าทุกช้อยนี่คืออายุเด็กหมดเลยนะครับอ่านโจทย์ ปุ๊บเดียวรู้เลยว่าข้อนี้คืออายุนะฮะแล้วข้อนี้ใจดีไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตนะครับนะมันก็ถามตรงๆนะฮะพูดทั่วๆไปเราก็ไม่ต้องสร้างตารางให้ยุ่งยากเริ่มครับแนวนอนเขียนชื่อตัวละครนะเริ่มนะแนวนอนนะแนวนอนมีเด็กครับมีเด็กมีพี่ครับมีพี่แล้วก็มีพ่อ,อมีพ่อแล้วก็เติมเลยเอาช้อยไปแทนนะฮะเริ่มข้อหนึ่ง เด็ก2.5เหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมทุกอย่างเด็ก2.5ใส่เข้าไป2.5นะต่อไปประโยคที่1อ่านโจทย์ก่อนมาอ่านโจทย์พร้อมกันประโยคที่1เด็กชายคนนี้อายุน้อยกว่าพี่5ปีเด็กคนนี้นะอายุน้อยกว่าพี่5ปีนะครับตอไบพ่ออายุเป็น3เท่าของเขานะครับตอไปพี่อายุน้อยกว่าพ่อ10ปีนะมี3-4สี่ที่น้องจะต้องหา อายุเด็กอายุพี่อายุพ่อนะครับอ่ะเริ่มฮะเขาบอกว่าเด็กคนนี้อายุน้อยกว่าพี่ห้ปีแสดงว่าพี่มากกว่า5ปีนะครับพี่มากกว่านะอ่าแปลความจากตรงนี้นะครับพี่ต้องมากกว่า5ปีเพราะนั้นถ้าอยากได้อายุพี่เนี่ยก็บวก5เข้าไปเนาะทุกคนเนาะบวก5เข้าไปเอา2.5งบวกห้าทุกคนบวกดีๆนะเป็นเจ็ดต่อไป พ่ออายุเป็นสามเท่าของเขานะครับเขาในที่นี้ก็คือเด็กนะครับนะพ่ออายุเป็นสามเท่าของเด็กนะผู้ภาษาชาวบ้านก็คือถ้าอยากได้อายุพ่อนะเอาสามเท่าเนี่ยไปคูณอายุเด็กสามเท่าคูณเลยสองจุดห้าคูณสามถ้าเราคูณไม่ผิดนะค,คือเอายี่บห้าก่อนแล้วกันยี่บห้าคูณสามเนี่ยได้เจ็ดสิบห้าอันนี้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องหนึ่งตำแหน่งเป็นเจ็ดจุดห้าเข้าใจไหม เขาก็จะไหมฮะอ่าเจ็ดจุดห้าได้ไงวะเอ้ามันเท่ากันน่ะพี่กับพ่อเจ็ดจุดห้าเออถูกแล้วแหละนะแต่พี่กับพ่ออายุเท่ากันได้ไหมอันนี้ตลกเลยนะครับนะทําไปทํไมยังตลกเลยนะพี่กับพ่ออายุเท่ากันไม่ได้เพราะว่าโจทย์บอกว่าพี่เนี่ยต้องน้อยกว่าพ่อสิบปีด้วย ไม่ใช่แน่นอนนะครับถ้ามันเท่ากันเลยนะเขาเรียกว่ามันไม่ตรงกับโจทย์นะครับผิดเงื่อนไขนะครับนะไม่ตรงกับที่โจทย์พูดนะเ <t> พราะนั้นข้อหนึ่งก็ไม่ใช่ครับผมอคุณครูข้อนี้เป็นเอกฉรนท์มากเลยอ่ะอกฉรนท์มากเลยนะหลายคนตอบข้อสามพี่ขออนุญาตไปชี้ข้อสามเลยได้ไหมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเ <t> พราะหลายคนพิมพ์คอมเมนต์เลขสามเลขสามเลขสามมาเยอะมากเลยนะครับนะอ่ะเอาข้อสามเลยนะทุกคนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเจ็ดจุดห้าข้อสามนะเจ็ดจุดห้านะ เอาเจ็ดจุดห้าท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ